ตัดผมนะครับผมตัดผมเอาไว้แล้วก็บอกว่าตัดพรุ่งนี้เขามีฟิตติ้งเขาเลยมาเล็งนิดหน่อยมาเล็งอืมสวัสดีครับมาแล้วครับโหแป๊บเดียวขึ้น500 600แล้วพี่จ๊ะสวัสดีครับผมพี่กรณ์ครับตอนแรกคุณหมอออกไปนะเดินมาออกไปนะอยากไปตัดร้านพี่จังมาเลยครับเป็นเอกชนในแฟนพี่แจ๊คใครนี่คะนายชื่ออะไรนะที่บอกว่าจะมาหาเขาตอนไหนทำไมอ่ะเพราะว่าที่บอกว่ามาตัดใจเลยค่ะแล้วเขาก็ที่บอกสภาพร่างกายครับเป็นไรครับครับมองนัดเชื่อนเหรอผู้แก่มันจะมีแก่แต่เสียเรียบร้อยเราว่าวันนี้ใจชื่อว่าเสียเสียเป็นแก่นัดเชือดไว้เหรอเอ้ยอะไรอ่ะไลฟ์อยู่ไงก็สั่งให้ไลฟ์เอ้าอะไรอ่ะโป๊ะโป๊ะเหรอไปดิไม่ใช่จะไปไปกับพี่เอกแล้วพี่แจ็คได้หรือว่าแม็กได้รู้คนอะไรแล้วแม็กจะหันมาคุยกันแต่ต่อพี่อุ้มแล้วก็ต่อพี่เอกหนุ่มน้อยมานี่ก่อนลูกไม่หลอกกันเลยเปล่าเห็นผมด่วนเลยแล้วก็หนุ่มน้อยลูกคุยกันลูกวันนั้นพี่ก็ทำงานอันนี้ลูกพี่นะทำไมเมื่อคืนแม่นอนดึกนอน6โมงเช้าทุกคืนต้องตื่นมาคือตี5ใช่ไหมก่อนใช่ก็ทำอะไรอยู่กำลังสาวเลยอ๋อแต่ว่ารู้ว่าแม่นอนหน้าจอเป็นสีเหลืองหรือเปล่าเวลาเด็กๆไม่เล่นหนังอ๋อมาบอกแค่นอนดึกนอนเช้าอะไรอ่ะแม็กลูกครึ่งอิตาเลียนที่มาฝึกผู้ช่วยยังอยู่ไหมไม่รู้จักอ่ะใครอ่ะลงชื่อเราจะแคปเยอรมันอันนี้รอจริงเราก็ทำงานได้แค่วันเดียวก็ไปสวัสดีค่ะแม่แจ็คพี่กรณ์น้องแม็กสวัสดีครับส่วนใหญ่พี่แจ็คอยู่สาขาไหนก็อยู่สยามนะฮะสยามซอย7สยามสแควร์วันเขาจะถามทำไมเนี่ยเขาจะฆ่าฉันหรอถ้าจะมาก็รีบมามาก็อินมามาก็อยู่เราจะไม่บอกว่าตอนนี้อันนี้เราจะมาพูดว่าตอนนี้ตัดดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแม็กน้องแจ็คปีใหม่ไปเที่ยวไหนไม่ได้ไปครับไหนผัวพี่เขาเดี๋ยวยังไม่มานัดไว้ต้องบ้านพี่ก่อนนะพี่นักมาเร็วๆมาลูกมาเร็วมาหาพี่ก่อนเร็วมายืนเดี๋ยวแม็กนะเตรียมตัวนะครับผมครับผมพี่น้องนะเดี๋ยวพี่พาแฟนไปสั่งผมก่อนร้านพี่แจ็คอยู่ไหนอยู่สยามครับสยามสแควร์วันอันนี้คลินิกแอดวานซ์อ่าเดี๋ยวนะลูกนะวันนี้แม็กเตรียมตัวแอบชะโงกดูแฟนก่อนเขาเห็นกันทั้งประเทศแล้วพี่เห็นแล้วโผล่มาสักขนาดนี้แหมอินนี่ปากดีอ้าวหนุ่มน้อยมันนี่ก่อนเลยครับชื่อน้องอะไรครับหนึ่งเดียวนะครับเดี๋ยวคุณหมอดูนะฮะดูหนึ่งเดียวนะครับมีเป็นผู้ชายเดี๋ยววันนี้จะเต้นผมให้งานแต่งแล้วคุณแม่ก็เล่นเฟซบุ๊กกับพี่แจ๊ค
คุณแม่ก็เป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กคุณแจ็คด้วยนะจ๊ะพี่น้องฝากผมกันเลยน้องดูไม่พร้อมจะเล่นด้วยจริงเหรอดูง่วงๆสวัสดีครับสวัสดีครับหลานคุณโอเดี๋ยวจะเซ็ตผมรอๆเดี๋ยวพี่จะขอดูแขนหน่อยไปงานแต่งแล้วลูกเหมือนผู้หญิงนะหน้าเหมือนผู้หญิงไหมหน้าน้องเซ็งมากทำไมกูต้องมาอยู่กับอะไรแบบนี้อ๋อเหรอพี่ไอ้เนาะแล้วก็วันนั้นพี่แจ๊คถ่ายรูปเอารูปที่ร้านเนี่ยไปในงานพัฒนาด้วยนะฮะให้พี่กรเก็บแม่อะคุณหมอจะได้ไหมครับเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องเดียวหนึ่งเดี๋ยวตั้งหนึ่งนะลูกที่เราไม่ได้เป่าตรงนี้หรอก็มาคิดนะมาหนึ่งใครได้ให้อ้อมเดียวตัดเดี๋ยวเอาหนึ่งเดียวไปตัดผมก่อนอ่ะถือนะครับนิ่งๆก็นิ่งแล้วพี่ได้เห็นไหมขยับหรอนั่นแล้วก็คุณหมอแต่งตัวแบบนี้ผิวขาวใส่แต่งแบบนี้ดีแล้วนะครับคือคุณหมอเขาจะแต่งตัวคือรองเท้าสีน้ำตาลแล้วก็หน้าจอเช็ดแล้วยังแม็กเช็ดแล้วเนาะนี่คือคุณหมอคุณหมอเคยอยู่เชียงใหม่มากี่ปีนะครับหืม5ปีคุณหมอเคยอยู่เชียงใหม่มา5ปีแล้วก็ตัวคุณหมอเองเป็นคุณหมอด้านไหนคะเป็นหมอตาอยู่โรงพยาบาลจุฬาอยู่จุฬาเป็นหมอตาแต่ได้ข่าวว่าจบเรียนมาจากบอสตันใช่ไหมคะ LA อยู่ LA นะคะคุณหมอบอสน่ารักมากคนไหนอยากได้ผมทรงนี้คือเป็นแนวบิสเนสนะคะนี่คือคุณหมอโรคตาอยู่โรงพยาบาลจุฬานะคะจบมาจาก LA แล้วก็คนไหนสนใจคนไหนสนใจก็ตาเสียตาเป็นต้อเป็นอะไรนะครับไปให้คุณหมอควักนะคะคุณหมอไม่รักษาคุณหมอว่าถ้าเป็นต้อเยอะก็ควักเลยนะคะคุณหมอบอกว่าสูงเท่าไหร่อ่ะคะ175นะคะโอเคลุกขึ้นเลยครับไปสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะครับพี่กร1บาทครับผมไปลุกไปเดี๋ยวยังไงพี่ฝากแม็กหน่อยนะคะมาน้องปลาเดินมาหาพี่แจ็คก่อนนะคะค่ะเดินมาหาพี่แจ็คก่อนนะมาเอาน้องไปตัดผมนะคะเดี๋ยวพี่จะไปตัดผมก็แล้วเลือกตัดตัดอุ้มแล้วหน้าน้องปลาก็ช่วยไปทำไมแบบว่าตัวอุ่นๆแบบแม่อ๋อเล่นไม่ใช่ว่าแค่ตัวร้อนๆอย่างนี้ไม่ใช่น้องขนขี้นะ ไม่ได้ขนขี้นะลูกนะเรียกว่าขนหมออยู่โรงพยาบาลวันไหนบ้างพี่จะโดนตอบมันนี่เดี๋ยวจะควักตาให้เดี๋ยวก่อนแอบมองก่อนแล้วค่อยมาอะไรไปมั้ยเนี่ยไม่โดนไอ้แกว่งๆอ่ะพี่ถือหรือเปล่าน้องหนึ่งเดียวนั่นนะน้องใช่หนึ่งเดียวนั่นนะสาขาสยามมีโปรทำสีไหมมีครับผมทำสีฟรีทีทเมนต์ไปเลยไม่มีแล้ววันนี้หมดแล้วอะไรงานวงวันมีเชียงใหม่
ชียงใหม่ก็มีถึงสิ้นปีไงของขวัญปีใหม่2ที่เท่านั้นใช่แต่ว่าที่สยามอะไรไม่มีแล้วหมดแล้วรักทุกคนสวัสดีครับอุ้มช่างอุ้มน้ำอะไรเหรอเห็นแก้วมณีแวบๆอ๋อแก้วมณีพี่แก้วเหรอซื้อไอโฟน8พัดอยู่สยามพารากอนนะครับรวยไปอีกมีบอกประกาศความรวยประกาศเครื่องใช่ไหมตะเครื่องได้ไหมฮะคืนค่านมยังเงียบเลยเงียบเลยทำนมครับเด็กที่นี่ทำนมรับใหม่ทำรถทำนมก่อนแล้วก็อยู่สักพักนึงประมาณอยากแวะไปหาพี่แจ็คค่ะมาเลยครับพาไปรักทายพี่อิ๋วพึ่งหลวงหน่อยพี่อิ๋วอยู่ไหนไม่รู้วันนี้พี่แจ็คไปเที่ยวนะบอกเขาได้ยังวันนี้พี่แจ็คไปเที่ยวนะไปเที่ยวไหนมันชื่องานอะไรนะจำชื่อไม่ได้อ๋อหรอโอเคโอเคอะไรวะงานโออยากเห็นคนใส่ชุดขาวแหวกหลังเมื่อกี้พี่แก้วเหรอไม่เคยไปบอกพี่ว่าโทรไปบอกพี่อมก่อนพี่อมจะหมดอารมณ์ต้มทับต้มตำเหรอพี่แจ็คหอมลงหรือเปล่าวันนี้พี่แจ็คลองทานยามาดามตัวใหม่อยู่หอมลงไปอยู่ไปแล้วก็ทำความสะอาดใช่แล้วไปซื้อของมาด้วยเดี๋ยวพี่หอมไปซื้อให้มูบ้านไหนเดี๋ยวนะเดี๋ยวบ้านไหนบ้านคุณเนี่ยบ้านหนองใหญ่ปืนพวกนี้อยู่ที่โรงแรมเพื่อจะมาแล้วก็เลยไปดูพวกนี้มันหยุดหรือว่าจะเป็นของหรือว่าเป็นการปีนี้ห้องพวกนี้อยู่แล้วหนูจะมาทำไมก็คือมันอยู่ไปแล้วมันพวกนี้หนูก็เลยว่าจะทำไมก็ได้ไม่ติดใจทำไมไม่จะทำไหมไม่ทำถ้าซื้อของแล้วก็ไปเล่นด้วยเถอะอ๋อให้งั้นก็ต้องบอกกันก่อนอย่างนี้ก่อนแล้วจะได้รู้ว่าพี่แจ๊คมีมันอยู่หรือไม่ไปอย่างนั้นพี่จะได้รู้ว่าถ้าอย่างงั้นหนูอ่ะก็กินมาจากบ้านของพี่ตลาดบูอ่ะตลาดบูมีแต่ขนมหวานตลาดบูไม่ตลาดสดนะได้อะไรก็ได้ซื้อมาดีกว่านะฮะแล้วถ้าอยากกินอะไรเพิ่มพิเศษอยากกินอะไรพูดมาเลยเป็นตักกินก็ซื้อไปเลยหรือคนในสกาลาไปซื้อครับไม่แพงเกินไปไปกินนะถ้าซื้อมาไม่กินโดนตบก็ไปก็ถามว่านี่ใช่คุณริวจิตสัมผัสหรือเปล่าพี่แจ๊คก็ใช่คุณริวจิตสัมผัสหรือเปล่าใครก็ได้ดูน้องริวหน่อยชื่อน้องอยากเห็นออแกนที่ออแกนทำงานอยู่นะเดี๋ยวพาไปหาแฟนพี่แจ็คคนไหนเมื่อกี้ไงไปแล้วดูมาแล้วทำสีผมสั้นเท่าไหร่สาขานี้ผมผู้หญิงเริ่มต้น 3,000 นะครับทำสีผมสำหรับผู้หญิงนะผมบานๆนะแม็กเมื่อวานบอกหัวลาออกมีคนเชื่อนะพี่ลุงเสียใจเหรอเมื่อวานพี่หัวลาไปธุระรับผู้ชายฮะอะไรรับอะไรรับแอดมิน1คนนะครับตอนนี้มาแทนพี่ฝนนะครับผู้ชายก็ดีนะฮะถ้าเป็นผู้ชายจะพิจารณาเป็นพิเศษเอาผู้ชายอย่างเดียวเอาผู้ชายอย่างเดียวเลยเหรอจบๆไปเลยเนาะไม่ต้องอ้อมก็เนี่ยก็อ้อมให้กลัวดูไม่ดีไงกลัวแบบหาว่าแบบเป็นคนบ้าผู้ชายเหรอทำไมต้องทำงานกับผู้ชายอย่างเดียวเร
เป็นกระเทยแก่ยังไม่พอยังจะฮะรับแอดมินเพศชายเท่านั้นรับแอดมินเพศชายเท่านั้นนะครับผู้หญิงไม่ต้องอินบ็อกซ์มาพูดตรงๆไปเลยผู้ชายด้วยเกย์กระเทยไม่เอาใช่ไหมใช่ก็ทอมเกย์กระเทยไม่เอาไม่เอาผู้ชายเป็นใบได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ด้วยต้องเป็นชายแท้เท่านั้นชอบผู้หญิงอย่างเดียวไม่เอาถ้าเอากระเทยได้ด้วยได้อยู่คือรับแอดมินไม่เป็นผู้ชายเพราะว่าพี่แจ๊คทำงานทำงานโหดแจ๊คจะมาเอาเสียงการติดหมอว่าในน้อยดีไม่ดีได้ได้กินจริงกันไม่เอาเพราะฉะนั้นเราเป็นเพื่อนกันได้แต่ทำงานร่วมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราดิ้งเรื่องเหมือนของงานนะครับอุ้ยแบ่งพักแบ่งเพศหรือเปล่าไม่ใช่ไม่มึงเอาไปจ้างเลยไปจ้างไม่เอานะครับเคยทำงานร่วมแล้วไม่ดีไม่ทำงานไม่ได้ไม่ใช่ไม่ดีทุกคนดีแหละแต่ทำงานไม่ได้จบสรุปก็คือเอาผู้ชายอย่างเดียวเอาผู้ชายอย่างเดียวอ๋อรับแอดมินผู้ชายสูง175ผิวดำแดงไม่หน้าตาไม่เกี่ยงหน้าตาไม่เกี่ยงหน้าตาได้หมดขอมาทำงานอืมพูดจริงนะพูดจริงปริญญาตรีแบบไอ้แม็กไม่เอาทำไมอ่ะไม่มีประโยชน์เอาที่มันแบบว่าเอาที่มันแบบว่าปริญญาม.3ก็ได้ม.3แต่จะให้เงินเดือนด็อกเตอร์แสนห้าประมาณนะอันนี้พูดจริงนะไม่เอานะอินบ็อกซ์มานะครับผู้ชายระบุส่วนสูงไหมไม่ระบุครับเอามาทำงานเป็นเกย์นั่นจะโผล่วันไหนก็โผล่เดี๋ยวจะเที่ยวเพลินคืนดอกทองแล้วเที่ยวแล้วก็ไปบางทีบอกมีธุระกันที่บ้านสรุปไปเที่ยวชนกับไปแจ้งที่สีลมไม่เอาไม่เอาแบบไปหัวเขียวข้างหลังมันก็ไม่เอาดูมันทำงานผู้ชายทำงานไม่เก่งอย่างไอโอ๊กอ่ะใช่ไอโอ๊กเนี่ยทำงานที่ไหนไม่ได้นะไม่รอดไม่มีใครเอาคนจ้างอ่ะจะไม่ค่อยนี่หรอพี่ก็ต้องมาทำอ๋อเออก็เอาไว้อย่างเงี้ยแล้วคิดว่าจะเอาโอ๊กไว้ไหมเอาไว้อยู่สงสารไม่เหลือหรออ๋อให้สังคมไม่มีคิดมีใครอ๋อเข้าใจยังโอ๊กเงียบเงียบเมื่อกี้อะไรนะโอ๊กอะไรอะไรพี่ไม่เรียกโค้กพอดีคิดเถอะเลยว่ากินข้าวยังอ๋อพี่น้องหญิงเดียวนี่ทำเป็นคลิปแล้วพี่ทำเป็นคลิปเลยทำเป็นคลิปเลยใช่ครับผมให้น้องได้เต็มที่สวัสดีครับผมให้น้องออกสาวได้เต็มที่น้องเขาเล่นได้ยังเล่นได้กับตัวบ้านดูไว้นะครับเดี๋ยวก็ทำคลิปครับผมฟังเขาเป็นนักแสดงหรือว่าหรือเปล่าเขาไม่ได้งงมือมาไปเลยอะไรจี้นี่มาดูพี่แจ็คตลอดครับผมพี่หัวทำงานอยู่ครับให้เขาอเลิร์ดอ่ะกาแฟสักแก้วให้M100เอา M100ให้อะไรเอ้ยแฟนฝนไปไหนคะแฟนฝนอันนี้นะฮะเปิดตัวแฟนพี่ฝนนะฮะบอลเชิญยิ้มเลยอันนี้บอลเองฮะ40,000กว่าถ้ากลับอย่างเดียวอะค่ะ40,000แต่ถ้าเราซื้อตอนพี่แจ็คถามเขาหรือยังว่าเขานั่งเฟิร์สคลาสหรือเปล่าไม่อีโคโนมี่เขานั่งห้องเดียวกับนักบินหรือเปล่าทำไมแพงจังฝนไปไหนพี่ฝนไปเป็นผู้จัดการอยู่งามวงวานแล้วนะครับอะไรเนี่ยฝนไปเป็นผู้จัดการหัวเขียวหุ่นแซ่บทดลองงานเป็นผู้จัดการครับ3เดือนโอ้ใช้คำว่าทดลองทดลองหลานชายสูง182อายุ20กำลังเริ่มฝึกสระผมย้อมสีผมเป็นผู้ช่วยช่างเขาบอกเห็นพี่แจ็คดูคุณแจ็คทุกวันเขาบอกเขาอยากมาเรียนทำผมด้วยแต่คิดแต่ติดที่เขาพูดไทยไม่ได้กินไก่สร้างเหรอหน้าตาเขาเหมือนดาราเกาหลีมากทำไมเขาพูดไทยไม่ได้ครับน้องบอลอยู่ไหนน้องบอลอยู่สาขานู้นครับคุณว่าจะส่งมาเป็นผัวสาธยายมาขนาดนี้พูดไทยไม่ได้ว่าเป็นผัวข้างหลังเหมือนตั๊กแตนชลดาเลยตัวนู้นนะ
อันนี้ไม่ใช่ตะกั่วไม่ใช่ในไม่ใช่ตะกั่วแตนชลดาแน่ๆตะกั่วแตนจริงๆเลยตะกั่วแตนจริงๆอ่ะคิ้วโค้งเหมือนสะพานเวนิสเลยค่ะพี่รวมๆแล้วสวยนะคะยังไม่เสร็จบอกครับมันคนใน ชื่อเฟซเขาน่ารักมากเลยอ่ะคุณหมอมีผมขาวนะ ชื่อตัดแยดตัดแยด ชื่อเฟซน่ารักมากเลยนะถ่ายไปนิดนึงพี่หัวปะเนี่ยเหมือนอะไรนะงามเจ้าเอ้ยแจ็คคนไหนแฟนพี่เออเขาไปถึงไหนเลยสวัสดีค่ะคุณแม่อะไรพี่เห็นหนูแล้วคนนึงอยากเข้าไปไหนก็ไม่ได้ดาราพี่บ้านดาราเหรออ๋อไหนดึงก็ยิ่งมานี่เขาอยู่ไหนฮะเดี๋ยวพาไปสำรวจไม่รู้อยู่ไหนสงบก่อนได้ได้เย็นนี้จะรอดูบอลเล็กหน้าตาคล้ายมาแล้วฮะพูดดาราผู้ชายรอจุ๊บจุ๊บอะไรวะทำไมกูต้องมานั่งแปลวะฮะอ๋อนะครับผมตอนนี้มีดาราดังผู้ชายนะฮะมาสระผมอยู่ที่ร้านเราสระเสร็จเดี๋ยวก็กลับไม่เป่าผมด้วย กลับเลยร้องเล่น ลูกค้าพี่โจตอนนี้50แล้วนะเฮ้ยประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะว่าคุณหมอเป็นคุณหมอฟันแต่เมื่อกี้เป็นคุณหมอตาโรงพยาบาลจุฬาคุณหมอตาโรงพยาบาลจุฬาก็หล่อแล้วก็คนนี้ตอนแรกเราคิดว่าคุณหมอผิวหนักอายุแก40แล้วผิวดีมากนะคะอายุเขา40แต่ว่าเขาคุณเล่นอายุเท่าไหร่นะคะ38ผิวหน้าดีกว่าเด็กใช่คุณหมอก็เปิดคลินิกทำฟันนะคะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงข้ามกับชิดลมหนึ่งที่แล้วก็อยู่ปิ่นเก้าปิ่นเก้าใกล้กับเซ็นทรัลปิ่นเก้านะคะทำฟันนะคะคนไหนที่อยากแก้ไขฟันหรือไปกดถึงปูนหรืออะไรที่แยกลากฟันเสียไม่ใช่เหรอยังไม่ถึงอายุใกล้เลยยังไม่ถึงวัยคิดแยกเห็นนะคะวันนั้นใช้บริการทางานเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวใกล้ๆกับที่เรามีนะคุณหมอนะมีโปรแล้วที่6เริ่มต้นที่6เรานะคะแต่นี้เนี่ยแต่วันนั้นพี่พาแพงสุดเท่าไหร่ฮะเคยพาแฟนเก่าพี่แจ็คไปเคยพาคนไปผู้ชายไปคุณโอเขาก็บอกอย่างเงี้ยแหละเริ่มต้น600เขาบอกว่าเริ่มต้น600แต่ออกมาเขาคิด 1,800 หมอปวดหัวเลยแล้วก็ 1,700 เริ่มต้นมันต่างกันแล้วเราโกรธมากเราไปเอาเรื่องกับหมอไปด้วยความเป็นพี่นั่งรองแทนมันจำได้ไหมใช่หมอโยนเครื่องใส่หน้าพี่แจ็คเลยบอกมึงไปทำเองหนักขนาดนี้ใครจะทำหมอบอกว่าคุณค่ะดิฉันเสียค่ารถจ้างรถ6ล้อขนผิวปูนไปหนทะเลที่บางปูอีกนะคะนั่นที่ดินมอบมาอีก2ไร่เห็นต้นเดือดสุสานหอยเยอะดีมากมีแต่คนอยากเห็นนะฮะว่าใครมาพี่แจ็คดูได้ไหมไปส่องได้ไหมพี่แจ็คเดี๋ยวถ้าคุณเคยเดี๋ยวถ้าใครก็ถ้าคุณเป่านิดๆอาจจะดีให้ดูแบบๆพอแบบๆพอพิธีละครพรุ่งนี้นะคะ
ากผลงานให้เขาฝากผลงานได้ไหมฮะได้ไหมฮะคนดู2,400,000ฮะตอนนี้โอเคโอเคไป200,000ครับผมมามาสองสวัสดีครับดูในนี้ก็พอโอเคเพื่อนๆฮะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่เคลลี่เขาจะฝากผลงานนิดนึงนะคะว่าเขาทำอะไรยังไงนิดนึงมาลูกมานี่พี่แม็กไปยืนตรงนู้นเขาว่าเสกเสียงไม่ได้ได้ไลฟ์อยู่ครับมีคนดูอยู่3,500โอเคค่ะแล้วเสียงลดมาหน่อยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเคลลี่นะครับก็ผลงานตอนนี้ก็มีละครเสน่หาใบยาแล้วก็พี่หกหลงลมนะครับช่องเจ็ดก็ไล่จออากาศแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ฟิตติ้งละครเรื่องใหม่แล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ผมด้วยนะชุดพลีสปาชุดพลีสปาเป็นผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักเป็นตัวเสริมอาหารลดน้ำหนักนะครับกินแล้วจะดีท็อกหรือกินแล้วมันจะเป็นยังไงครับกินแล้วจะช่วยเบิร์นนะครับช่วยบล็อกไขมันวันละเม็ดเท่านั้นนะครับตอนเช้าหลังอาหารก็ได้ก่อนอาหารเช้าก็ได้แค่วันละเม็ดเท่านั้นนะครับจะรู้สึกจะเผาผลาญไขมันน้ำหนักจะลดแล้วก็สัดส่วนก็จะกระชับขึ้นไขมันส่วนเกินไม่ว่าจะเป็นเหนียวเป็นแขนเป็นพุงเป็นวงยางเนี่ยจะลดนะครับนี่เป็นผลจริงเรามีรีวิวของเราที่เราทำมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีแต่คนบอกว่าพี่เคลลี่หล่อมากขอบคุณครับมีแต่คนชมน่าจะมาถ่ายตอนเซตผมนะเดี๋ยวตอนเซตอีกทีนะครับมันเหมือนลูกขึ้นมาจากสระน้ำแล้วก็เท่ๆเท่ๆมีเซ็กแอปเทียมมากกว่าตัวเปลี่ยนหน่อยนะครับหน้าสดยังหล่อขนาดนี้ครับหล่อมากค่ะหล่อมากจ้าขอบคุณมากครับนี่ฮะมีแต่คนชมนะครับได้ฮะเข้ามาดูแล้วมีภาพผู้ชายอ่ะครับแล้วก็อย่างเงี้ยเพื่อนๆอย่าลืมติดตามนะผมครับผมมาได้ครับเป็นอย่างไรลูกน้าแก่ๆครับเดี๋ยวมาดูกันตอนเสร็จอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับได้ครับผมค่ะแล้วก็ตัวของพี่แจ็คเองก็ฝากผลงานด้วยนะคะอะไรอ่ะเจอกันที่สีลมนะคะที่ครับผมฮอลิเดย์อินอ่ะแล้วบอกไม่บอกความลับไม่มีในโลกนะพี่เนี่ยแล้วไปเจอกันนะคะที่นั่นนะคะไปเจอเรยาที่นั่นนะคะในงานไปที่ไปในป่าเลยนะวันนี้เป็นงานเกมอันนี้ครับผมก็ไม่รู้ชื่อเนี่ยตอนนี้ยังจำชื่อมันไม่ได้เลยมิกกี้ชูฮะมิกกี้ชูมิกกี้ชูรองเท้ามิกกี้เมาส์เหรอตรงนี้เวลามาทำงานผมแค่เอามาด้วยนะก็ไม่รู้อะไรชูๆอะไรก็ไม่รู้ร้อยล้านวันนี้ชูแล้วก็รับสมัครเขาว่ายังไงบ้างเงียบกิฟไม่มีใช่เขาบอกเขากลัวแล้วตอนที่แบบเห็นผมไปกินนู่นกินนี่แบบอยากทำงานกับพี่แจ็คจังเลยแต่พอบอกรับสมัครปุ๊บเงียบกิฟเขาบอกเขากลัวเวลาพี่พาน้องไปกินแจกเงินแจกแจกจริงๆอยากทำงานกับพี่จ้าพอบอกรับสมัครปุ๊บคนดูหายด้วยนี่อยากจะพูดคนร้านของพี่คุณดาเขาบอกเดี๋ยวไปนั่งรอหน้าโรงแรมนะคะนะฮะแล้วนี่ออกน้องก็เลยออกคุณเคลลี่เขาผอมนะเขาแบบว่าหุ่นดีมากตอนนี้เขาเดินเข้ามาเขาตกใจเพราะมันสูงขึ้นมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขามาดูตอนที่เขาเสร็จแล้วคือตัดผมเสร็จแล้วแล้วก็มาดูว่าหุ่นเขาเป็นยังไงเนาะครับผมว่าทำไมเขาอะไรผอมไปถามเขาก็เป็นรับนะเนาะครับเขาขอขอบคุณเพื่อนที่ถือทางผมนะคะ400ฮะครับอ้าวเหรอต้องแอปเหรออะไรวะอะไรอ่ะผมรำคาญไอ้ยุ่งยิ่งยุ่งยิ่งของพี่มากมันไม่เข้าใจอ่ะตอนนี้มันก็เลยเหรอเอาเหรอมันไม่ใช่400แหมใครจะบ้า400ไลฟ์พี่เคยมีคนดู400ที่ไหนมากสุดก็200น้องหัวไม่มาเหรอพี่หัวทำงานอยู่ด้านหน้านะครับเอาไปจ้างไปทำหากันทุกคนเลยเอาไปจ้างเพราะไม่มีอะไรต่าง
พราะบางทีพี่ก็ใช้งานมันบ้างสินะครับเอาถ้าพี่เห็นไม่เห็นก็คือออกแล้วยังไม่ออกถ้าเห็นเมื่อไหร่ก็คือไม่ต้องไปใช้ครับเหมือนจำพนักงานได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะอ๋อคือที่ไหนที่ผมจะขอร้านอยู่ที่ห้างอะไรอยู่สยามสแควร์วันครับชั้น3คุณหมอน่ารักค่ะครับคุณหมอไม่ต้องกลัวพี่แจ็คเป็นคนจริงใจถ้ามีความตั้งใจอยากทำงานก็มาได้นี่แม่อุไรวันบอกใช่บอกว่าทางที่ดีอย่ามาบอกคันนี้ว่าว่าตอนนี้ลูกชายกินอะไรแค่คนได้ก็ไม่รู้อะไรนะบอกคันนี้ว่าลูกชายกินยาพาราใช่ตอนนี้บอลนะครับกินยาพาราแทนขนมแล้วเคี้ยวสนุกเลยตอนนี้แรกๆก็คือหลังๆเคี้ยวแม่งเลยไม่ไหวแล้วปวดเหลือเกินใช่เขาคุณแม่เน้นเลยพอแม่ต้องกลัวไม่ได้ทำงานอีกขับรถของลูกก็เลยแซวแม่เขาว่าตอนนี้ลูกชายมองกินพาราอยู่นะอยู่ร้านน้องเนี่ยมองอะไรต้องยืมทำแบบคือใช่คุณหมอยิ้มน่ารักคุณหมอ38แล้วไม่น่าใช่อายุ38แล้วนะผิวหน้าดีมากอยากโดนหมอฟันเอ้ยเดี๋ยวคนไหนแฟนไม่แท็กดูไม่ทันเดี๋ยวพาไปดูอีกรอบก็ได้นะเซตผมอยู่เซตผมอยู่รอแป๊บหนูชอบพี่แจ็คมากเลยค่ะ FC ค่ะไม่งุนงินงุนงิดไม่ชอบ FC พี่แจ็คสู้สู้ติดตามตลอดบอลบอกจิ๊บจิ๊บถ้าเซตอย่างนี้ในลำคอก็อยากให้มันถามว่าก็คือผมคุณแค่นี้ก็อย่าสั้นมากพี่พี่น้องข้างๆแค่ครีมค่ะแค่ครีมเพราะในรูปแต่ละรูปที่คุณเข้ามาถ้าคือมันยากอันนี้ก็คือต้องไว้หน้าก็คือพอผมค่ะดีค่ะดีพี่ดีเลยข้างๆแค่มากใช่มีแต่คนชมคุณหมอนะครับตอนนี้คุณหมอหล่อค่ะคุณหมอเหมือนดาราเกาหลีคุณหมอรักษาอะไรต้องตัดผมที่นี่นะฮะถึงจะเป็นอย่างนี้ครับผมหมอน่ารักคุณหมออย่ายิ้มน่ารักมากค่ะพี่หมอก็หล่อนะอืมหมอตรวจภายในได้ไหมคะไปในช่องปากได้ครับช่องอื่นไม่เชื่อใจช่องอื่นหมอไม่เชื่อใจนะถ้าเป็นพี่โอมจะตอบว่าเก็บไว้ฉี่นะครับพี่แจ็คเก็บรายละเอียดผมดีมากเช็คตลอดครับไม่ทันหมอมีแฟนยังคะยังไม่มีสรุปคุณหมอเป็นแฟนพี่แจ็คเหรอไม่ใช่ครับคุณหมอเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กเราเหมือนกันพี่กรแอบมองพี่กรไหนพี่กรไม่อยู่นะชอบพี่แจ็คเวลาโมโหค่ะอันนี้เป็นอะไรหรือเปล่าไหนแฟนพี่แจ็คเดี๋ยวพาไปดูครับรอไปก่อนครับเขาเซ็ตผมอยู่ตอนนี้สะใดร้านพี่แจ็คเท่าไหร่สะใด 35,000 นะครับไม่ใช่นะพูดเล่นสะใดอยู่ที่ความยาวครับผมผมก็เลยถามว่าภาษาหลักแรกควรจะมีคุยนะควรจะเพราะว่าเรามีเน็ตแบนมากที่เราต้องทำสายแล้วก็ได้คนแล้วก็เราเลยมีเยอะมากที่จะที่จะเอาแค่ความเบาเบาอย่างเขาเพราะเขาคิดได้นะเดี๋ยวน้องค่อยๆไปมาดูเรื่องนี้ครับผมอันนี้สุดยอดนะครับ
ผมเก่งหน้าเขาไม่ได้แรกไม่อยากรับเลยนะครับช่างเลยที่ไม่อยากมาเขาไม่ได้สองคนร้านแต่ฝีมือดีมากคนลุกกว่าขี้เหรอที่รับเขาอ่ะเพราะว่าไม่ใช่อะไรนะฝีมือล้วนๆฝีมือล้วนๆหน้าตาไม่ขาวแล้วก็ปากดีนะมีหลายคนนะช่างที่หน้าตาไม่ค่อยดีแต่ฝีมือเลิศคุณหมอไม่ไปเที่ยวญี่ปุ่นเหรอคะกลับมาเองเอากลับมาไปไหนมาไปเกียวโตไปเกียวโตไปวัดอานานาหรือเปล่าวัดอะไรนะแม็กอังโคกุติป่ะอังโคกุติมีไหมวัดอะไรนะอังโคกุติที่คิวซังอ่ะเราไม่ได้ไปครับแล้วไปเที่ยวมันที่ไหนอีกมันจะมีวัดป่าแฝดของเมกุติอะครับอ้าวแล้วครับไอ้วัดนั้นก็จะเป็นหลักฐานของเราอ๋อวัดป่าแฝดที่ทำจากไม้อ๋อซึ่งหลักเงินเป็นแบบกันปีลงไปสี่ก็ญี่ปุ่นครับมีอะไรอยู่ที่นู่นหรือเปล่าฮะมีนี่คุณหมอไปบ่อยปีละสี่ครั้งนะคะแล้วก็มีพาไปเที่ยวตอนนี้บ้านพี่แจ๊คที่ญี่ปุ่นเป็นยังไงแม็กรายงานหน่อยสิคะแผ่นดินไหวไปเรียบร้อยแล้วบอกบ้านที่กำลังทำอะไรกำลังซ่อมอยู่ปรับปรุงอยู่ตอนนี้รีโนเวทอยู่ครับผมปรับปรุงเฉพาะปรับปรุงใช่ใช่จากบ้านตอนนั้นที่ใครที่ตามพี่แท็กนะครับที่อยู่ที่ญี่ปุ่นที่ไปดูกันตอนนั้นมีประมาณ20กว่าห้องอุปโลกไหมใหญ่มากมี3ชั้นเนี่ย3ชั้นเป็น7ห้องนอนแล้วก็ก็คือห้องนอนนึงเนี่ยพลิกตัวไม่ได้มี3ชั้นมี3ชั้นได้กับอะไรนะแม็กสนามบินสนามบินอะไรนะเอ้ยสนามบินคันไคคันไคแล้วก็ใช่เดี๋ยวยังไงพี่จะให้ผมฝากเรื่องงานคนที่ทำงานดีครับผมเห็นคนผมพอจะรู้แล้วแหละว่าเป็นใครทำงานดีนะครับคนที่อยู่ใช่ไอโอ๊กแน่นอนพี่จะให้น้องไปบอกผู้บินพร้อมนะแล้วก็มีอาหารให้กินเนี่ยดีกว่าเนาะให้ของขวัญพนักงานมันละ100เยนเนาะร้อยเยนเป็นเงินเท่าไหร่30บาท2,900นี่ถูกเขาไปให้เท่าไหร่อ๋อก็ตรงนั้นมันมีที่ช้อปปิ้งเยอะนะโอซาก้าเนาะครับ10นาทีเองอ่ะออกจากบ้านผมชอบโอซาก้านะที่ไปมา10นาทีก็เป็นที่ช้อปปิ้งเยอะนะของที่ถูกกว่าโตเกียวด้วยครับอร่อยกว่าด้วยอร่อยกว่าโตเกียวด้วยนะคะแล้วก็คนเป็นมิตรกว่าแต่น้องถามพี่แกขายอะไรนะแม็กเปิดร้านขายอะไรนะอย่ามองอะไรไม่รู้ซูชิน้องสาวพี่แกเหรออ่ะสรุปพี่พันขายอย่ามองเหรอเอ้ยไม่ใช่ขายซูชิเหรอไปดูร้านเขาด้วยหรอร้านไปดูเลยในมาร์คไหมอ่ะเพื่อนในเฟซบุ๊กเขารู้กันหมดเป็นสักหลายท่านเอาหรอมากเขาขายซูชิขายอะไรมือถือเปิดเป็นน้ำเลยอ๋อพี่พันเออไม่รู้พี่พันขายซูชินะครับใครไปโอซาก้าไปอุดหนุนกันได้แม็กคงไม่ได้ไปแล้วล่ะเออผมไม่ได้ไปโอ้โหมุ้งข้ามาจ้างไหมครับใช่ไหมพี่มีแต่เจริญขึ้นทั้งนั้นตั้งแต่เอาผมมาเนี่ยคนดูพี่น้อยลงน้อยลงทุกวันถูกต้องไหมมีคนรู้ไหมนะอะไรบางคนเป็นเพื่อนพี่แจ็คโค้งไงรู้เขาคอมเมนต์มาว่าไงหมอเป็นดาราเลยค่ะรอปั๊บนี่อันนี้แม่อะไรวันพิมพ์มายาวเหยียดเลยบอกว่าขอให้บอลออกได้ไหมบอกว่าน้องอ๋อโอเคโอเคแล้วก็มากี่โมงลูกเนี่ยค่ะตอนนี้หรอโอเคพี่ยินดีต้อนรับค่ะเขาบอกว่าอะไรเนี่ยบอกว่าน้องแม็กเอาจริงๆนะลูกสำหรับบอลแม่ไม่ห่วงเรื่องงานเพราะว่างานหนักบอลสู้ได้เคยช่วยพ่อทำงานช่างบิวอินปิดเทอมบ่อยๆแม่ห่วงเรื่องกินข้าวอย่างเดียวเขาไม่ชอบกินข้าวครับตอนนี้พี่แจ็คดูแลให้นะคะแม่บอกให้แม่ทำซิครับพี่แจ็คดูแลอยู่นะฮะเรื่องอาหารการกินใช่ตอนนี้พี่แจ็คดูแลอย่างดีถ้าบอลบอกว่าบอลขี้เกียจเคี้ยวพี่แจ็คเคี้ยวให้บอลเอาไปกืนอย่างเดียว
ดูแลอย่างดีดูแลดีครับถามหน่อยว่าว่าของทองใหญ่ซื้อมาจากฟินแลนด์น่ะที่พี่แจ๊กอ่ะพี่แจ๊กไม่กินก็เลยเอาให้บอลพี่แจ๊กกินแค่อันเดียวใช่แล้วก็ให้บอลกินแล้วก็ให้น้องไปเลยอ่ะครับไอ้แม่ที่ยังไม่ให้มันกินใช่ผมยังไม่ได้กินเลยช็อกโกแลตอ่ะถามเลยแม่อันนี้พูดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้แม่ผมมาเล่น Facebook บ้างพี่แจ๊กจะได้สร้างภาพแบบนี้จะได้แบบลูกเราดูแลลูกดีนะ okay. เดี๋ยวให้แม่มาเล่น Facebook แป๊บนึงแม่เขาส่งลูกมาแม่เขาไปจาก Facebook มาทำงานกับพี่แจ๊คลูกเขาอ่ะแล้วแม่เขาคอยไลฟ์ให้เราตลอดแล้วก็ใครจะรู้แม่ไลฟ์ให้ขนาดนี้แล้วแม่ผมกดไลฟ์พี่ทาง YouTube อยู่นะที่ช่อง Channel YouTube พี่มีได้ทุกวันนี้ก็เพราะแม่ผมเลยเนี่ย หมอตาเมื่อกี้อยู่ไหนแม่ผมตาเป็นฝ้าแล้วเนี่ย ลูกให้เขามาช่วยแม่ผมเดี๋ยวนี้เลยตอนนั้นน่ะในช็อกโกแลตอ่ะน้องบอลน้ำใหญ่นะซื้อจากฟินแลนด์ไปเดี๋ยวพี่แจ๊คจะไปเดี๋ยวเราเอาคุณหมอไปนั่งหน้าบ้านนะครับข้างนอกเหรอเราไปเช็คกันที่พาราการ์ดอ่ะเราตัดที่นี่ก่อนเอาย้ายย้ายนี่ไปคนหนึ่งโลกนี่ลางก่อนนะครับพี่แจ๊คอะไรนะฮะลางก่อนแล้วก็ไปนั่งหน้าค่ะไม่ล้างเอาไปนั่งก็ได้นะคุณหมอครับวันนี้จะมีหมอนให้สำหรับพิงนะถ้าหมอเมื่อยปุ๊บหมอพิงได้เลยเมื่อวานถูกหวยนะคะ 50,000 นะคะน้องคนนี้นะคะพี่แจ็คเองไปทำงานก่อนเดี๋ยวพี่ตามไปก็คือว่าอย่างนี้นะครับตะกะแตนโชลดาไม่ใช่นะคะน้องคนนี้ก็คือว่ากู้เงินไปทำนม 50,000 อย่างที่เรารู้นะคะแล้วเมื่อวานนี้เขาทำงานนี้เขาผ่อนมาได้ครึ่งทางแล้วผ่อนมาได้ผ่อนมาเหลือเท่าไหร่นะแก้วผ่อนนมมาผ่อนนมมาเหลือเท่าไหร่มันจะหมดนะแต่มันเพิ่มอีกนะก็เหลือ4ประมาณ 30,000 และแล้วถูกหวย 50,000 เมื่อวานถูกหวย 50,000 เอาเลขไหนมาเลขเก็บเงินได้เก็บเงินได้เอาเลขท้ายที่ได้เงินน่ะมันถูกแบงค์อะไร20เก็บเงินได้แบงค์20แล้วมันเลขท้าย3ตัวตรงเลยใช่เลขท้ายค่ะโชคดีนะคะขอบคุณค่ะพระเจ้าเห็นนะคะทำงานดีทำดีก็ต้องได้ดีแล้วลูกพาหมอไปล้างผมเดี๋ยวทำไม่ดีเดี๋ยวโดนตีอย่างนี้นะคะมึงก็บอกเอาออกมึงไม่ออกนะคะไปเลยค่ะคุณหมอค่ะกระเป๋าคุณหมอสวยนี่ซื้อจากญี่ปุ่นเหรอคะโอ้ยทำไมมันนุ่มๆเออน่ารักจังน่ารักน่ารักมันไม่ย้อยนะฮะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสบายดีนะคะกับพี่ต้องสวัสดีจ้าอันนี้พี่ต้องเดี๋ยวพี่รู้แล้วพี่ทำยังไงหายเดี๋ยวนะหยุดก่อนโรคอันเนี้ยใส่ครีมกันไม่รู้แล้วแต่ว่าให้ใส่ครีมนะคะเชื่อพี่นะคะครีมบำรุงนะลูกนะเดี๋ยวพี่จะบอกวิธีทำหายแน่นอนลูกค้าทำอะไรคะทำบาซิเลียนนะคะทำแฟชั่นปิดผมขาวค่ะนะคะอันนี้3คนนะคะพาไปทักทายลูกค้านะคะอันนั้นพี่นานากับพี่พีทนะคะพี่นานาตัดผมอยู่นะคะคนนั้นไม่ใช่ลีน่าจังนะคะแค่ทำสีผมคล้ายๆกันนะคะเพื่อนๆอย่าไปตีผิดนะคะระยะนี้เห็นว่ามีปัญหากับ9คนละ9นะคะลีน่าจังจะเป็นผมสีชมพูแต่พี่คนนี้จะเป็นสีน้ำเงินนะคะสีฟ้าแค่หุ่นเหมือนกันเฉยๆกับหน้าตาแต่สีผมต่างกันนะคะคล้ายๆกับคุณลีน่าจังนะคะแล้วก็คนนี้นะคะผัวพี่เองน้องเป่าคอลูกค้าดีๆลูกทุกคนนะคะดูแลลูกค้าหน่อยครับดูคอดูอะไรแล้วก็ปวดพื้นเก็บของเลยครับพี่นอมบอกคอรถเข็นนะชิดนู่นเลยมึงรู้ไหมว่าถ่ายอะไรโอ๊ครู้ใช่ไหมถ่ายเป็นเหรอถ่ายเป็นเหรอถ่ายมั่วๆนะคะพี่เคนลี่นะคะ
ม่ได้หมดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ไม่ให้มีประมาณนี้อ้าวสวัสดีค่ะใครตัดโอ้โหพี่กรณ์อย่ารีบครับอย่ารีบอย่ารีบให้น้องนั่งเก๋ๆก่อนครับผมลูกค้าหันหน้ามาหน่อยดิพี่กรณ์หันหน้ามาก่อนฮัลโหลฮัลโหลน้องหนึ่งเดียวนะครับกี่ขวบแล้วลูก8ขวบนะครับไม่ใช่เด็กน้อยแล้วเป็นหนุ่มแล้วลูก1เดียวนะคะเดี๋ยวพี่ไปเล่นด้วยกัน1เดียวนะครับอันนั้นเรียกว่ารังผึ้งหลวงไม่ใช่นะคะไม่ใช่รังผึ้งหลวงนะคะเป็นมินิรังผึ้งหลวงนะคะไม่ใช่อันนั้นเป็นรังมิ้มเป็นรังมิ้มไม่ใช่เฉยนะคะที่กำลังเฉยมันไม่ใช่รังผึ้งหลวงนะคะแค่เบาๆโอ๊ยนะคะอันนั้นตกใจอันนี้ไม่ใช่รังผึ้งหลวงนะคะแค่ทีวอลลุ่มนิดหน่อยนะคะน้องปลาถ้าเด็กๆ เรียบร้อยแล้วตัดแล้วเก็บกวาดนะบอกให้เด็กๆนะคะคนไหนไม่ทำงานแจ้งพี่เลยเดี๋ยวพี่ตกสดๆนะคะอันนี้ไม่ใช่หลังพึ่งหลวงนะคะแค่ลูกค้าฉีดตีโป่งเบาๆนะคะไม่ได้ผ่องมากนะคะตอนนี้เราเห็นกระเทยคนหนึ่งหลบพี่นะแอนแล้วกระเทยคนหนึ่งหลบอยู่ตรงนี้นะคะกระเทยหลบกระเทยคนหนึ่งหลบอยู่ตรงนี้ค่ะอ้าวออร์แกนไปไหนออร์แกนอยู่ไหนอ้าล้างผมค่ะเลิศนะคะอันนี้เป็นป้านะคะคุณป้านี่แบบรักหลานมากนะคะรักหลานมากนะคะคือแบบแอบดูหลานอยู่หลังกระจกนะคะแอบดูหลานอยู่หลังกระจกนะคะนี่คือหลานชายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ่ายรูปให้น้องด้วยนะส่งไลน์ให้พี่หน่อยนะค่ะนี่คือคุณป้าเขานะคะคือหลบนะคะหลบดูหลานนะคะแบบโอ๊ยหลานทําไมหล่อเงี้ยแต่ป้าไม่มีลูกนะคะป้าจะรักหลานมากแต่ป้าป้ามีลูกกี่คนมั้ยคุณป้าไม่ได้แต่งงานป้าก็เลยพาหลานมาแอบมองหลานแต่ว่าพี่แจ็คเองถ้ามีหลานน่ารักอย่างเงี้ยมันแฮปปี้นะเขาไม่เขาอยู่ไหนเพื่อนกันเพราะเขาเล่นกีฬาเขาไปเล่นกีฬาคุณอาร์ตสวัสดีค่ะใครทำอะไรคะขาดจองไว้หรือยังโจ้โอเคของคุณเล็มหน้าม้าค่ะอันนี้เจ้าของทางสวนลุมไนท์บาซ่านะคะสวนลุมไนท์บาซ่าที่รัชดานะคะผู้ชายกับผู้หญิงนั่งอยู่นะคะนอนอยู่นะคะแล้วก็เจ้าของสวนลุมไนท์บาซ่ารัชดานะคะผัวเมียเป็นลูกค้าพี่มา10กว่าปีแล้ว1เดียวลูก1เดียวลูกเล่นๆหน่อยจ๊ะจี้จ๊ะๆหน่อยลูกเร็วๆทำให้มันแบบออกเล่นๆกับน้องหน่อยหนึ่งเดียวลูกทนเอาแล้วก็เดี๋ยวยังไงหนุ่มน้อยเขาไม่ได้นอนนะคะน้องไม่ได้นอนแล้วตรงนี้มันโคนมันหักอะไรยังไงท้ายทอยหลังหูมันอะไรหักอะไรยังไงไม่มีนะไม่มีโอเคคือให้น้องแลดๆหน่อยลูกแบบว่าอ้าแล้วก็หลับไปเลยนะคะออกจากร้านแล้วอุ้มไปเลยนะครับแลดหน่อยนู้นอย่างนี้ดูป้าแจ็คได้ลูกสวัสดีครับผมเล่นๆหน่อยอ่ะภาษาวัยรุ่นเขาเรียกอะไรอ่ะ alert อ้าวเดี๋ยวพี่แจ๊กจะให้นับนะครับผม acting นะยิ้มด้วยครับผมเดี๋ยวพี่แจ๊กนับนะลูกเดี๋ยว5 4 3 2ปุ๊บก็เสร็จแล้วครับผมเจอกันที่งานเลี้ยงนะครับไหวมั้ยไหวมั้ยลูกนักแสดงนะลูกหนูเป็นนักแสดงนะน้องหนึ่งเดียว8ขวบนะครับน่ารักมากมากับคุณแม่เดี๋ยวน้องหนึ่งเดียวเขาเล่นกีฬามาแล้วเขาเหนื่อยพี่กรณ์น้องเหนื่อยมากครับเขาเล่นกีฬาแข่งอะไรอ่ะน้องเขาจะไปแข่ง
ฮอกกี้เล่นกีฬาอะไรลูกเล่นกีฬาอะไรฮะฮอกกี้ครับผมไปเดี๋ยวให้น้องพูดเองหรือยังไงแบบท่าทางก็พอไม่ต้องพูดนะพี่แบบคลิปน่ารักโอเคโอเคคลิปน่ารักไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดแค่แบบอย่างเงี้ยพี่ไม่ต้องพูดแบบอย่างนี้ก็ได้หนึ่งเดียวยังไม่ได้อันเงี้ยน่ารักดีอย่างเงี้ยแล้วเสร็จละโอเคตอนจบละโอเคนับนะ5 4 3 2 1นี่โอ้ยกล้องผิดกล้องเอาใหม่นับใหม่พี่น้องมองผิดกล้อง5 4 3 2 1เอ้วเอ็นอะไรนี่ครับเขาเหนื่อยนะคะเล่นกีฬาฮอกกี้พี่กรเซตผมสวยค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะคุณแม่นะคะคนไหนสระผมให้กับคุณเลนก่อนเดี๋ยวพี่จะเล็มหน้าม้าแล้วพี่จะไปเลยนะคะแล้วก็ของคุณอาร์ตเนี่ยดูจังหวะพี่โจ้ถ้าพี่โจ้ใกล้เสร็จก็สระเลยหาดูจังหวะช่างนะคะเพราะว่าพี่เป็นอะไรไม่รู้เหมือนจะวูบๆอืมสวัสดีค่ะยังโดนกินนิดเดียวไม่ใช่เป็นโดซับที่บอกพี่ไม่ได้ซื้อมาบอลพี่เหมือนพี่นอนน้อยแล้ววูบๆอะค่ะไปนอนก่อนสิไปนอนพี่แจ็ควันฮะเช็คอินโรงแรมได้เลยไปอินโรงแรมได้เลยไปต้องให้เราที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลตำรวจตำรวจเช็คอินโรงพยาบาลสวัสดีค่ะรับลูกค้าลูกไปแล้วลูกค้าเดี๋ยวพี่ไปนอนนะฮะเดี๋ยวพี่ไปนอนแป๊บนึงนะฮะจะเข้าคนหนีเนี่ยเป็นอะไรรวยลูกพี่ลูกเที่ยวนี้รวยราศีเก่าฮะเราคุณนายแน่เหรอเป็นเด็กอะไรราศีเก่าราศีพี่แจ็ครับรีเซพชันไม่รับเต็มนะคะรีเซพชันตอนนี้ให้ขี่คอกันนะคะพี่เมย่ารับพี่เมย่าไม่รับรับคนเดียวพี่เชียงใหม่รับคนเดียวนะคะผู้ช่วยแค่รับผู้ช่วยที่เชียงใหม่รับคนเดียวรีเซพชันคนเดียวช่างคนเดียวนอกนั้นไม่ต้องมานะคะรับแค่อย่างละตำแหน่งเพราะว่าเดี๋ยวไม่กี่วันนี้มีสเลมไปแล้วก็มีน้องผู้หญิงไปอีกคนเป็นช่างอันนี้คุณเขาเป็นใครอ่ะเป็นดาราเหรอเป็นดาราเป็นนางแบบน้องเขาเป็นอะไรอ่ะแฟนคุณเคนลี่อ่ะฮะเป็นอะไรนะเป็นอะไรดาราดาราอะไรชื่ออะไรชื่อนางอยู่นี่ไหนอยู่นี่นางเนี่ยนั่งเนี่ยข้อมูลมึงไม่มีเลยนะอีพวกนี้หืมเคนดิระเดนนะเคนไหนเนี่ยเคนลี่เคนลี่หรือเคนหมวยเคนนี่อะไรเด็ดเคนลี่เคนหมวยเคนนี่อะไรเด็ดแล้วเร็วตอบมาเขาเป็นใครชื่ออะไรเป็นนายเป็นนายน้องนายทำอะไรมาทำอะไรมาทำอะไรมาเราทำอะไรนี่เหรอได้ละจากวงมงดูกูแอบเนียนนะสวัสดีค่ะเหมือนพี่แจ็คเคยเห็นแสดงหนังช่อง7ใช่ไหมคะชื่อน้องอะไรลูกไม่โดนไม่โดนค่ะน้องนายสมัยก่อนนะคะพี่แจ็คเป็นแฟนคลับมีอยู่คนนึงชื่อพี่แยมพี่แยมแล้วตอนนี้พี่แยมเขาอยู่ช่อง7เขาแสดงหนังจักรวงๆนะคะพี่แยมสนิทกับพี่แจ็คมากแล้วก็หลายๆคนนะคะตอนนี้เล่นละครเรื่องอะไรคะ
เทพ3ฤดูตอนนี้เหรอคะใครเป็นพระเอกอะคะหืมเข้าตูมีชื่อม่อนมั้ยม่อนเหรอม่อนเล่นเรื่องอ๋อเล่นอุทัยเทวีม่อนเนี่ยพี่พาไปศัลยกรรมทั้งหน้าหมดเลยเออพี่เป็นคนพาไปนะคะพี่ทำหมดเลยน้องม่อนนะคะคือเป็นคนบุรีรัมย์ทำคางทำทุกอย่างแล้วก็อันนี้เล่นๆกันนะคะเล่นอันนี้เพื่อนพี่แจ็คลองเล่นๆดูนะคะไม่เยอะแต่ว่ามีคนบอกว่าพี่แจ็คให้เดินมาหาน้องนายหน่อยเขาหนูเป็นแฟนคลับนะของเขาเล่นละครขอให้พี่แจ็คมาแต่พี่แจ็คก็เอ๊ยนึกขึ้นได้ถ้าเล่นหนังประมาณนี้ก็เป็นน้องแยมคนที่เล่นหนังไทยจากวงอ่ะส่วนมากหน้าตาอย่างนี้เลยสวยหน้าเล็กๆนะคะใส่แต่งชุดไทยจะสวยตอนแรกอ่ะเขาก็จะให้พี่ไปเล่นเหมือนกันเล่นเป็นอุทัยเทวีเป็นคังคกค่ะโอเคไปพี่แจ็คขอบคุณหมอค่ะเขารู้จักกันหมดเลยอ่ะรู้จักม่อนของพี่ด้วยอ่ะม่อนพี่สายะกรรมให้นะคะพี่วิจารณ์โม่ใหม่หมดเลยตอนแรกมาทำงานตอนแรกมาทำงานไม่มามีหลานแล้วก็เขาฝากมาพี่แจ็คพาไปทำทั้งหน้าเลยอ่ะตาซ้ายอยู่ภูเก็ตตาขวาเชียงใหม่อ่ะตาแล้วพี่แจ็คทำหน้าเลยทุกอย่างเช่นทำอะไรนะทำตา2ชั้นทำจมูกคางตาจมูกคางปากทำทุกอย่างหมดค่ะแล้วทำปุ๊บหน้ามันหวานก็เลยไปเล่นจากวงแล้วบอกว่าตีนฉีดหน้าพี่แจ๊คไม่ใช่ใช่อ่ะเอาหัวไปไหนครับคุณจะรู้ค่ะแฟนเคลลี่รู้จักกันหมดเลยแม็กเปิดตัวหน่อยรับโง่เฮงเปิดหัวหน่อยรับโง่เฮงเปิดบางวันคุณจำได้ไหมตอนรู้ยาวมากพี่แจ็คประเด็นเยอะที่ว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนสาวใครที่ทำศัลยกรรมหน้าเนี่ยทางจมูกตาปากตอนนี้เล่นอยู่ช่อง7มีละครบ้างก็เลยถามมารู้จักกันไหมเขารู้จักตอนแรกเขาจะให้พี่ไปเล่นเองที่ผมไม่พร้อมคุณไทยเทวีเล่นให้ไปเลยเล่นเป็นทางโค้ดพี่จังไม่ได้เล่นสิงหาไกรภพหรอเล่นก็โอเคสิงหาไกรภพเป็นอะไรเออเป็นยังไงเริ่มไปแล้วอ่ะอาชาละวันที่มันมีอยู่เรื่องนึงที่หน้ามันเป็นแบบมันกัดไม่ใช่อะไรเรื่องนึงนายใครมาพูดอย่างนี้อ่ะแซกหนูไม่ได้พูดเกาะเพชร74ค่ะอ๋อดูดีเดียวให้โอ้โหอ๋อใช่ค่ะหมอน่ารักจริงเขาบอกหมอนะคุณหมอน่ารักไอ้ชนะคืออะไรนะเขาเรียกอะไรมีเมืองอะไรบ้างอ่ะเซนเจอร์อ่ะโทโทเจอเหล่าหรือว่าเซนเจอร์ที่แจ้งไม่บอกปักอยู่ที่ไหนถึงแจ้งไหมที่ไหนเขามาจากไหนแวร์ซิตี้อ่ะซิตี้อ่ะชางไฮ่ชางไฮ่เวลาพูดเราต้องมีแอคชั่นในแอคติ้งแล้วนะไม่เซี่ยงไฮ่ไม่ได้นะชางไฮ่มาไม่เขาออกเสียงเป็นเวลาพูดเวลาเราต้องจำไม่ใช่ว่าอ๋อฉันไปอยู่เซี่ยงไฮ้มาค่ะอย่าพูดไอ้ครับไม่คนไทยเรียกเซี่ยงไฮ้ไงฝรั่งเรียกว่าซังไฮ้ซังไฮ้ because Thai people like to เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้พม่าหรือเปล่าครับตัวตะกอนหายไปนะครับดูเป็นพม่าเลยทีเดียวเมื่อวานแม็กบอกว่าหัวละออกไปแล้วนึกว่าเรื่องจริงอุตส่าห์ดีใจบล็อกเลยนะคะคุณพี่รัศมีขำพี่แจ็คเวลาทำหน้าจะเห็นพี่ก้อนไว้ก่อนนะคะนี่ใช่เด
อีฟดีเสร็จเองไลค์ก่อนนอตโมเวนทีแปลภาษาไทยไม่ค่อยแปลภาษาไทยไม่เก่งจะลองดูนะครับอัพเกิร์ลเพิร์มอีฟกินไลค์กับอีฟอินเดซาวด์คอเรียถ้าพี่แจ็คคุยกับเขาได้คืนนี้พี่แจ็คหาแฟนฝรั่งได้เลยนะครับ If he is the hair like a ที่ร้านรับพม่าไหมคะไม่รับเพราะว่าที่เก็บไปทำบัตรไม่ได้เพราะว่าไปทำสวัสดีค่ะพี่ปุ๊กปีดูได้ไหมก็อุตส่าห์ไปเจอเหมือนกันแหละเขาบอกคุณหมอขำพี่แจ็คอธิบายจะเสร็จไหมจะเสร็จแล้วค่ะเสร็จขั้นของเสร็จผมดูอะไรฮะดูด้านนอกคนนี้บอกว่าบางคนเขาบอกว่าพี่แจ๊คอ่ะทำไมทำงานแล้วแบบเครียดหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าถ้าคนเยอะขนาดนี้ไม่เครียดทำไมดูไปลูกค้าเยอะก็ต้องเครียดนิดนึงไปดูซิไปดูข้างนอกซิไปดูว่าเดินธนาคารก็ได้นะเอาไปเลยนะค่ะก็วันนี้นะคะอยู่กับน้องหัวแล้วนะคะมาดูบรรยากาศร้านฟินิกพี่กอนนี่มีคนอยากเจอพี่กอนไม่มีอะไรเพื่อนในเฟซบุ๊กบอกอยากเห็นทานั่นแหละไม่มีอะไรแค่นี้เหรอครับแค่นี้ไปตัดผมค่ะตอนนี้ฟินิกแอดวานนะคะเป็นสาขาที่พี่แจ็คจะอยู่วันเสาร์กับวันอาทิตย์หลายคนก็รู้แล้วเนาะหมอหน้าคล้ายอ่านภูวนาถใช่นะคล้ายคนอ่านภูวนาถเลยนะคะในพี่ปารีเซปชันอันนี้เป็นส่วนของเคาน์เตอร์นะคะคนเยอะชอบหัวน่ารักชอบฟังเสียงขอบคุณค่ะคิดถึงพี่กรคุณเด็กคลาร่าแต้มนี่พี่กรนะคะพี่กรส่องช่างกรบ่อยๆคลีเห็นว่าคืนนี้พี่แจ๊คกับพี่กรจะไปเที่ยวกันเพื่อนๆรอดูนะคะว่าจะไปเที่ยวไหนผมไม่รู้เหมือนกันนินทาน้องแม็กกันนินทาน้องเรื่องอะไรมีอะไรให้นินทาพี่กรอยากคุยมากกว่านี้แค่นี้เหรอเออก็ไม่รู้จะคุยอะไรแค่เพื่อนๆอยากมองพี่กรก็เลยแค่มองแค่นั้นเองกราบหล่อครับพี่กรค่ะอันนี้ร้านนะคะฟินิกซ์แอดวานซ์คนที่เด่นที่สุดก็คือออร์แกนนะคะวันนี้ถูกจุกสองข้างคุณกรติดกิฟต์ติดแขนเสื้อใช่ค่ะเป็นช่างนะคะมีกิฟต์ติดเพราะจัดแม็กเลยแม็กบอกว่าว่าพี่โอมอยู่ไหนพี่โอมอยู่อีกสาขาหนึ่งค่ะกันว่ากำลังไลฟ์เฟซบุ๊กทำตำข้าวโพดอยู่นู่นพี่โอมพี่ซานซ่านะคะนี่ไงคนนี้ไงพี่นอมที่พี่แจ๊คบอกว่านวดเก่งๆคนนี้พี่นอมนะคะพี่โอมอยู่สาขานู้นค่ะพี่โอมอยู่ตรงนู้นไกลๆชอบหัวตลกน่ารักดีขอบคุณค่ะนี่คนนี้เป็นเนี่ยแต่ผมผู้ชายเท่ดีเนี่ยคนในพี่โซ่นะคะเลิศก็ร้านวันนี้ก็จะคนแน่นแบบนี้ทุกวันเลยพี่แจ็คบอกว่าทำไมพี่แจ็คดูบอกว่าเพื่อนๆบอกทำไมพี่แจ็คดูเครียดก็เพราะว่าลูกค้าเยอะไงคะก็เลยเครียดเพราะว่ากลัวว่าจะควบคุมคุณภาพไม่ได้นะคะแม็กไปไหนน้องแม็กอยู่ที่เคาน์เตอร์ค่ะมีพนักงานทั้งหมดกี่คนมีเยอะอะสถานเนี้ยหนูจำไม่ได้เมื่อคืนแม็กเผาน้องหัวเผาเรื่องอะไรเดี๋ยวกลับไปดูเพื่อนๆฟ้องพูดจะมาได้ข่าวพี่เผาอะไรพี่อมไลน์ใช้ชื่ออะไรครับพี่อมใช้ชื่อว่าอมรินทร์สมังกูลนะคะอมรินทร์เขียนปกติเลยค่ะแล้วก็ชอช้างสระมอม้าแผ่นอากาศงองูกอไก่สระอูลอลินพี่เคนลี่ตัดเสร็จหรือยังพี่เคนลี่คนไหนไม่รู้นั่งอยู่ตรงไหนไม่รู้ว่าวันนี้ใครดูแลอ๋อนั่นไงพี่เคนลี่อยู่ตรงนู้นนี่พี่เคนลี่ตอนเด็กชอบพี่เคลลี่เพราะว่าชื่อเหมือนกันชื่อธนาเขาชื่อธนาพัฒน์นี่ชื่อธนาพัฒน์ชื่อคล้ายๆกันก็เลยเอ้ยจำว่าดาราคนนี้ชื่อธนาพัฒน์พิษอันนี้ช่างเต้นนะคะแอบส่งสายตายิ้มอะไรไม่รู้ขอบคุณครับเมื่อวานแม็กบอกบอลเล็กโอ๊กมาหัวสนุกสนานมากค่ะพาไปคุยกับน้องออแกนหน่อยค่ะหัวน้องออแกนทำงานอยู่พี่หัวไปเคลียร์กับแม็กเลยเดี๋ยวพาไปโรงแรมสยามต่อน้องนายแฟนเคลลี่ใช่น้องนายคุณนะคุณน้องเขาชื่อนายใช่ไหมคะคุณนายที่นี่จะเรียกลูกค้าว่าคุณนะคะเขาบอกคุณนายก็เลยดูงงๆก็คือคุณชื่อนายเนาะแล้วก็เป็นแฟนกับเคลลี่นั่นเอง
พูดกันแบบทั่วไปน้องแนนแฟนนะคะพี่แจ็คไปงานกี่โมงพี่แจ็คไปตอนแบบตอนประมาณทุ่มหนึ่งแต่งตัวให้สวยๆน่ารักแบวๆห่วงพี่แจ็คเหมือนไม่สบายนั่งนอนน้อยนะคะเพื่อนๆเพราะต้องพอส่งเพื่อนๆเข้านอนทุกคืนก็เลยนอนน้อยแม็กบอกว่าลาออกไปทำนมไม่ได้อยากมีขนาดนั้นนะคะใส่ฟองน้ำก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราหยุดได้บอกว่าเป็นเดือนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำก็อีกเรื่องนึงทำนมไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะต้องไม่มีภาระด้วยหัวไปหรือเปล่าไม่ได้ไปค่ะหัวลาออกใช่ค่ะหัวลาออกไปแล้วนะคะที่ถืออยู่นี่เป็นคนอื่นนะคะทำสีผมราคาเท่าไหร่ครับขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้นะคะแล้วก็สีผมที่ต้องการด้วยเริ่มต้น 1,500 สำหรับผู้ชายพี่แจ็คนอนโรงแรมเลยเหรอใช่เพื่อนๆทำไมรู้ว่าพี่แจ็คจะนอนโรงแรมกับแม็กแล้วก็พี่กรคืนนี้จะเป็นลักษณะของทรีซัมนะคะทรีซัมเขาเรียกว่าเอากัน3คนนั่นเองเปิดตัวแฟนพี่แจ็คมาไม่ทันคนไหนคะแฟนพี่แจ็คไม่ใช่รอเล่นเป็นน้องเด็กน้อยสมาชิกใหม่เมื่อไหร่ประมาณเดือนหน้าสวัสดีค่ะพี่ฟ้าฟ้าจริงๆไม่มีแล้วจริงๆไม่มีนานแล้วเขาเคยมีอะไรในไฟแม็กเมื่อวานพูดอะไรถึงพี่หรออะไรนะเมื่อวานพูดอะไรถึงพี่หรอไม่ได้พูดอะไรเลยพี่คนหมอไม่ได้พูดอะไรบอกหน่อยสิพี่จะได้ไม่ต้องไปย้อนหลังไม่แค่บอกพี่ว่าเราออกไปแล้วคนถามเยอะเราไปทำนมก็ถามเออใช่ทำนมเออว่าทำนม7วันก็หายแล้วทำไหมคนที่เขาพูดเขาเคยทำหรือเปล่าเขาเป็นผู้ชายเจ็ดวันผ้าไม่ต้องซักนะคะค่ะมาไปทำงานเลยล่ะสานงานก่อนคนนี้หล่อสเปคมากกระเป๋ากระเป๋าดูกระเป๋าลูกไอ้คนนี้หรอนะฮะนี่ก่อนมานี่ก่อนแล้วก็พี่ขอบคุณมากแม็กมานี่ก่อนพี่วานธุระนิดนึงแม็กยังไงก็ต้องหยิบขึ้นมาไปซื้อทานนมไข่มุกให้หน่อยไม่ไม่อยากกินหรอกชอบไหมชอบเหรอมันเคี้ยวง่ายเนาะเอาให้พ่อไปซื้อให้แล้วไปไม่ได้กันไปต่อใครอยากทำงานกับฉันที่รับงานแล้วรู้เรื่องใครก็ได้กินไหมของมันทำไมวะไม่เดินจนขาไหมอะไรกูไลฟ์วิดีโออยู่อีกดอกพี่แดงอยากได้อยากได้อยากได้อะไรกินเก่งต้องแล้วตัวใหม่สวยมากรองเท้าเปื้อนเลยอ่ะการที่เราแสงมันไม่พอในการไลฟ์วิดีโอถ้าแสงไม่พอปุ๊บภาพมันแตกเวลาเข้าไปดูย้อนหลังและหลังๆมา YouTube พี่แจ็คไม่ชัดนะคะพิมพ์ไปในไลน์กลุ่มนะคะบอกแอดมินว่า YouTube พี่แจ็คไม่ชัดนะคะพี่แจ็คไปดูที่บ้านแล้วไล่เช็คงานแล้วการถือกล้องสั่นนะคะไม่สวยไม่ดีนะฮะแล้วใบหวยเหรอไม่ใช่ที่พี่จดโรงเรียนฟังนะฮะหน้าที่นี้เป็นของเธอทุกอย่างแล้วทุกอย่างอย่าหาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนรินทร์สวัสดีค่ะฟังนะคะ
ครับแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้นิวเยียร์ค่ะฟังนะคะพัฒนาไปต่อก็มีแจ้งมาใส่ในกระเป๋าว่ามาไปไหนแล้วอ่ะฟังอะไรมันอยู่คอมพิวเตอร์มันอยู่โต๊ะคอมร้านโน้นซึ่งพี่แจ็คบอกว่าให้เก็บเอาไว้ทางโน้นแยกออกจากกระเป๋าพี่ไปเลยพกเอาไหนชั้น4ปืนไปกันมั้ยชั้น2ชั้น3จำไว้นะคะว่าของวางอยู่ไหนชั้น3ค่ะอันนี้ไม่แต่งหน้าทาปากหรอลูกไปทาปากมันอ่ะอันนี้แหละลิปสติกอยู่ไหนคุณหมอขอบคุณนะคะค่ะแฮปปี้นิวเยียร์นะคะฮะพี่เติ้ลอยู่วันอาทิตย์ตอนนี้ระยะนี้พี่แจ็คใช้งานน้องหนักแล้วก็วันไหนไข่ตกก็ไม่มีกาแฟเลยนะคะช่วงนี้น้องจะมีหลานก็ไม่มีคุณหมอนะคะสขาชิดลมอยู่ตรงไหนนะคะอยู่ตรงตึก President Place Place นะคะเอาใกล้ๆเหรอคะฝั่งเดียวกับโรงแรมนะโอเคเดี๋ยวพี่เดินเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวพี่ไปขูดหินปูนครับไปขูดหินปูนที่คุณหมอดีกว่านะคะสตาร์ทที่600บาทนะคะเดี๋ยวพี่แจ็คจะไป นะคะใช่เอาแม็กด้วยนะนะถึงเวลาปุ๊บยืนส่งนะคะสายการบินนะคะยืนส่งแคร์กับตัวจัดนะไปพี่ทางไปทางพี่ติดคนตาปลอมก่อนบายบายนะพี่จะไปสระผมจะไปติดคนตาปลอมจะไปทาปากนะคะพี่ยังไม่ได้แต่งหน้าแต่ละวันพี่แจ็คไม่พร้อมในเรื่องของเวลาพี่ตื่นพี่มาทำงานไวนะวันนี้นะคะแต่พี่มาถึงแล้วพี่มีธุระหลายอย่างที่ทำไม่เสร็จขนตาปอมไม่ได้ติดแก้มไม่ได้ปักปากไม่ได้ทาพี่ปวดขี้มากพี่ปวดตั้งแต่ลูกค้าคนที่สองพี่ปวดขี้จนขนลุกน้องรู้ไหมว่าพี่ทำยังไงพี่ต้องคอมมิตขี้พี่ยังไม่ได้ขี้ตอนนี้พี่แบบน้อยใจตัวเองอะว่าชีวิตพี่ทำไม rush hour หรือว่าเป็นเวลาเร่งรีบหรือเวลาอะไรพี่ไม่มีเวลาเลยพี่ปวดขี้นะปวดจนขนลุกจนตอนนี้ความที่เราปวดขี้ไม่เหลือแล้วไม่มีฟิลเจ็บปวดแล้วอ่ะมันเหมือนอันขี้อันเยี่ยวอ่ะเออนะเดี๋ยวยังไงจะไปดูแลตัวเองนะคะโอเคไปแล้วแล้วก็อย่าลืมนะคะก็ดีวันพรุ่งนี้เย็น6โมงเย็นเราไปเจอกันที่เดอะมอลล์เงาตรงข้ามเดอะมอลล์เงาบางวานก็คือพี่โอมพรุ่งนี้พี่โอมจะทำส้มตำแล้วก็ยำขนมจีนนะฮะถามว่าพี่แจ็คไปไหมพี่แจ็คกับพี่โอมอยากให้ไปเพราะฉะนั้นแล้วพี่แจ็คกับพี่โอมไปพร้อมกันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้หกโมงพี่จะไปที่เงาบางวานนะการทำงานทุกอย่างความสำเร็จไม่ได้มาง่ายๆทุกอย่างมีปัญหามีอุปสรรคทุกอย่างแต่แล้วว่าคุณจะสู้อุปสรรคนั้นได้หรือเปล่านะระวังนะคะแล้วยังไงคุณดูเขาวันที่เขาทุกข์นะคะคุณต้องดูแต่วันที่เขาสุขเขามีเงินแล้วเขาเอามาแจกหรือเขาใช้จ่ายเงินคุณจะว่าเขาไม่ได้เพราะเวลาเขาทำงานเขาทำงานเต็มที่นะคะแต่ว่าเขาก็ยังมีความฉลาดในการแยกแยะว่าเงินเก็บไว้กินตอนแก่เงินรักษาตัวเองต่างๆเขามีความคิดที่ดีเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ฉันสู้คุณมองว่าฉันสู้งานแต่บาดาที่ฉันทุกข์กับคุณต้องดูเวลาฉันสุขคุณก็ดูไม่ใช่ว่าดูแต่สุขไม่ได้ดูว่าฉันทุกข์ยังไงนะคะเพื่อนๆไปทำมาหากินดูฉันเป็นตัวอย่างฉันไม่มีหนี้สินสักบาทแต่กูทำงานยิ่งกว่าคนนี่เป็นหนี้ร้อยกว่าล้านนี่สินกูไม่มีเลยนะฮะแทนที่จะได้นั่งชิลๆสตาร์บัคเก๋ๆนะคะหรือนั่งคุยกับรากมะม่วงนะคะกูก็ไม่มีเวลานะไปละเดี๋ยวยังไงเจอกันนะคะพี่สวัสดีค่ะ